วัสดีครับนี่คือ Insights News ฟังจากปากแอปทักษอรเจอแพทถามเรื่องนนกุลกระชุ่มกระชวยใหม่ชัดมากตอบชัดเจนมันมาขนาดนี้ได้ต้องมีอะไรมากกว่านั้นเยอะสัมภาษณ์ถึงกันทีไรก็ทำเอาแฟนๆทั้งฟินและอดยิ้มตามไปด้วยไม่ได้สำหรับคู่ของหนุ่มนนกุลกับสาวแอปทักษอรขณะที่คนรอบตัวก็มีทั้งชงทั้งเชียร์ทั้งแซวกันรัวๆอย่างล่าสุดวันที่24พฤศจิกายน2566 IG โพลิพัสจัดให้ก็ได้เผยคลิปจากรายการแชร์ข่าวสาวสตรองเมื่อแพทณปภาถามเรื่องเกี่ยวกับนนกุลกับแอปทักษอรว่ากระชุ่มกระชวยใหม่แม่งานนี้แอปทักษอรก็ตอบว่าช่วงแรกมันอาจจะเป็นอย่างนั้นแต่สุดท้ายแล้วมันมาขนาดนี้ได้แอปว่ามันต้องมีอะไรมากกว่านั้นเยอะมันเป็นเรื่องของการซับพอร์ตทางจิตใจมากกว่าเรามาถึงตรงนี้เราไม่ต้องการซับพอร์ตอย่างอื่นแล้วมันคือข้างในมันคือความคิดและจิตใจจริงๆจากนั้นแพทก็บอกว่าคำนี้คือใช่เลยเราไม่ต้องการซับพอร์ตอย่างอื่นแม่แอปก็บอกอีกว่าเพราะจริงๆเราก็อยู่คนเดียวได้ถ้าพูดกันตรงๆขณะอีกหนึ่งพิธีกรอย่างปุ้ยพิมลวันก็เสริมว่าถ้ามีใครเข้ามาแล้วไม่ได้ทำให้มีความสุขพี่แอปก็ไม่จุดๆๆซึ่งแอปก็บอกว่าใช่ค่ะอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ